หนาวเลยเนาะเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่ใช่ครับเราอยู่ที่ไทยครับแต่แบบอารมณ์แบบนี้เราคิดถึงญี่ปุ่นมากใช่ไหมครับวันนี้ครับเราเลยพาคุณผู้ชมครับมากินอาหารญี่ปุ่นกันผมนัดเชฟไว้ละป่ะตามผมมาดูอากาศหนาวมากโอ้พี่ชิวาสวัสดีนะครับน่าขอบคุณมากต้อนรับนะคะโอเคโยกับพี่มัสเลิกการเป็นนักร้องแล้วก็มาทำแบบนี้เลยป่ะวันเดียวนี่แหละวันเดียวที่ได้ใส่ชุดนี้อยู่ในครัวนะคะเราก็มาแบบว่าทำโซบะเย็นกันแล้วก็อุกอาจมากก็คืออยากทำให้ทุกคนกินเลยนะคะคือแฟนคลับทุกคนได้กินหมดเลยใช่ทุกคนถือว่าผ่านมือเอิร์ธถือว่ามากินข้าวบ้านเอิร์ธแล้วกันใช่เพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นคุณแม่นะคะแล้วก็ทำอาหารให้ลูกกินนี่กำลังกินเลยไหนซดให้ดูสิครับซดให้ดูหน่อยซดให้ดูหน่อยกินให้ดูหน่อยโอ้โหเป็นไงครับรสชาติอร่อยครับอร่อยจริงป่ะครับอร่อยจริงครับเส้นเนี่ยนุ่มเหมือนแบบเหมือนเสียงเขาไหมนุ่มครับนุ่มอะไรก็ดีไปหมดเนาะครับเอาผมไม่กวนแล้วปล่อยให้ทานไปก่อนแล้วกันโอ้โหขวากเย็นนะคะเสิร์ฟคู่กับเทมปุระนะคะจะเป็นเทมปุระเอบิหรือว่ากุ้งนะคะเดี๋ยววันนี้มาเจอแฟนคลับเป็นไงบ้างเอ่ยดีใจน่าจะไม่ได้เจอกันแบบประมาณ 4-5 เดือนแหละแล้วก็บางทีมันเป็นงานไปร้องเพลงที่มีมาตรการต่างๆแล้วก็จะไม่ได้แบบใกล้ชิดกันนะคะก็จะอยู่ห่างกันมากๆเลยก็นี้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังป้องกันทุกอย่างตามปกตินะคะแต่ว่าวันนี้ได้มาเจอได้พูดคุยกับหลายๆคนนะคะก็เรียกว่าแบบว่าทำให้เราหายคิดถึงกันมากขึ้นเป็นอีกรูปแบบนึงด้วยมารูปแบบใหม่คือไม่ต้องร้องเพลงด้วยนะคะอีกร้องด้วยร้องด้วยอยากจัดทุกเดือนเลยนะคะตอนนี้เราทำสวีมากๆนะครับขอบคุณนะคะแต่ก่อนขอบคุณเนี่ยผมขอทานก่อนได้ไหมใช่เดี๋ยวมันจะหายร้อนนะคะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้เอิร์ธไปจอยกินกับแฟนคลับก่อนนะครับตอนนี้ครับเรามาชิมกันดีกว่านี่ครับโซบะดูเส้นนุ่มๆอยากให้เขารู้นะครับว่าเรากำลังแอบทานนี่ครับโอ้โหใส่เข้าไปในนี้ดีมากนะครับวันนี้นะครับกองหลังกับฟ้างต้องลาไปแล้วครับผมไปทานต่อก่อนวันนี้สวัสดีนะครับ